จันทร์ที่8กรกฎาคมนะครับคนเยอะทีเดียวนะฮะบรรยากาศหน้าฟิวนะครับแปลว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับคนจะค่อนข้างเยอะนะครับก็มาถึงก็จะกดบัตรคิวนะครับที่เคาน์เตอร์ก็ได้หรือว่าที่เครื่องก็ได้นะครับแล้วก็ไปรอตามคิวนะครับอย่างที่เห็นนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นไปไบเทคบางนานะครับอิมพีเรียลสำโรงนะครับแล้วก็อีกถัดไปน่าจะเป็นสายคลองนะครับรถสายอนุสาวรีย์ชัยจะมาค่อนข้างเร็วนะครับก่อนนี้ก็อยู่ประมาณ1 2 3 4ประมาณ5คันนะครับก็ผู้โดยสารก็รอตามคิวกันอยู่นะครับใช้เวลาเดินทางจากนี่ไปถึงอนุสาวรีย์ชัยประมาณ45นาทีนะครับโดยเฉลี่ยนะครับค่าโดยสาร35บาทนะครับอันนี้ผ่านไปแล้ว2คันนะครับก็เราก็จะรออีกประมาณสัก 3-4 คันนะครับวินจะอยู่ข้างๆฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฝั่งโรบินสันนะครับอันนี้ไม่รู้สายไหนนะครับคิวยาวมากๆเลยรถฟิวก็ออกไป1คันนะครับรถอโศกวารีครับโทษทีจะมีเคาน์เตอร์ที่มีพนักงานช่วยกดบัตรคิวให้นะครับจะมีพนักงานอยู่2ท่านนะครับนอกจากคนที่มารอรถตู้นะครับก็สามารถนั่งรอพักผ่อนรอเพื่อนฝูงรอนัดกับเพื่อนๆได้นะครับก็จะมีป้ายรถเมล์ด้านหน้านะครับรถสายบางนากำลังจะออกนะครับมีรถอีกคันหนึ่งกำลังจะเข้ามาเทียบนะครับรถองคลักษ์นะครับไม่ได้เข้ามาเทียบนะครับไปเป็นบรรยากาศรถตู้ยามเช้าวันจันทร์นะครับจะเห็นได้ถึงความคึกคักนะครับมีรถตู้หลากหลายแบบนะครับเข้ามานะครับโอ้ขณะเป็นรถไปอีพีเรียลสำโรงนะครับเข้ามาเสียบนะครับขวามือเป็นรถไปราชมงคลนะครับส่วนผู้โดยสารวินอนุสาวรีย์นะครับก็ยังรอการเดินทางต่อไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 8:20 นาทีนะครับก็คาดหวังว่าจะรอไม่เกิน20นาทีนะครับผู้โดยสารก็รอกันอยู่บริเวณหน้าร้านพันธุ์ไทยคอฟฟี่นะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นมีคนเข้าไปกินเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าปิดไปแล้วหรือยังนะครับด้านหน้ามีรถไปปักเก็ตนะครับวิ่งผ่านไปนะครับอนุสาวรีย์มาอีกคันแล้วครับไหวนะครับผู้โดยสารทยอยไปขึ้นรถนะครับเป็นรถที่เป็นไปทางด่วนไปจตุจักรนะครับที่คนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับคันหลังแล้วก็ไปรามหนึ่งบางกะปินะครับรถเป็นรถไปเมืองเอกมอลังสิตนะครับแล้วก็คิวยาวเหมือนกันนะครับน่าจะไปฝ่ายคลองนะจะไปมสวนะครับคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะเป็นช่องเข้าเรียนนะครับอ
้โดยสารที่จะรอไปจตุจักรนะครับรถจตุจักรเหมือนจะเข้ามาแล้วนะครับมาประมาณสัก10นาทีนะครับ10ถึง15นาทีนะครับคิวก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะครับคนก็ยังยืนรอกันอย่างแน่นหนานะครับตอนนี้คิวก็ยาวไปอีก2แถวแล้วนะครับอีก2คันแล้วนะกลายเป็นว่าของจตุจักรนะครับมาถี่กว่าของอนุสาวรีย์ไปซะแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งจตุจักรนะครับเคลียร์ผู้โดยสารไปเกือบหมดแล้วนะครับใส่รถสวัสดีต้องใช้รถใหญ่แล้วมั้งครับเนี่ยวันนี้ฟ้าดูมืดๆนะครับฟ้าดูจะครึมๆรถบ้านนามาคันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นรถฟิวเจอร์รังสิตบ้านนานะครับรถจะรู้จักรังสิตนะครับออกไปอีกคันนึงแล้วนะครับอันนี้ค่าโดยสารน่าจะ35บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับผู้โดยสารเริ่มบ่นนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ารถอนุสาวรีย์ฝนตกหนักนะครับรถก็เลยติดนะครับรถก็เลยมาถึงช้านะครับอันนี้ผู้โดยสารรออยู่1 2 3 4 5คันแล้วนะครับ5คันรอกันต่อไปนะครับกับระบบขนส่งสาธารณะของประเทศนี้นะครับฝั่งจตุจักรเคลียร์ผู้โดยสารหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีคิวแล้วนะครับจะเป็นชาชลาฝั่งหมายเลข1ถึงหมายเลข7นะครับก็ทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีโอกาสสายแล้วนะครับตอนนี้ 8:30 นแล้วนะครับผู้โดยสารก็น่าจะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้วนะครับรถจตุจักรเข้ามาแบบรัวๆเลยนะครับรถเข้าเยอะมากเลยนะฮะผ่านไป20นาทีนะครับรถเข้ามาแค่2คันเท่านั้นเองนะครับถือว่าวันนี้รถขาดช่วงมากๆนะครับปกติรถอนุสาวรีย์ชัยจะไม่ขาดช่วงแบบนี้นะครับประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็จะออกแล้วนะครับคันที่3เพิ่งจะเข้ามานะครับในรอบ20กว่านาทีนะครับก็จะใช้ระบบบัตรคิวนะครับจะมีการกดบัตรคิวที่เครื่องนะครับแล้วน่าจะได้ไปคันต่อไปนะครับอันนี้คิวยาวออกไปอีกคันหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหรถมาแล้วนะครับกำลังจะได้ไปแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณสัก 25-30 นาทีนะครับเราก็กำลังจะได้ไปแล้วนะครับ